งานนี้มีเดือดแน่นอนเดือดกลางโซเชียลทันทีบัวขาวระเบิดอารมณ์ใส่ต้นกล้วยหักกระจุยกระจายก่อนบูโคตะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับผมลงก่อนการขึ้นสังเวียนรายการราชดำเนิน World Series ในวันศุกร์ที่19สิงหาคมนี้ระหว่างบัวขาวประชาเมฆยอดมวยขวัญใจชาวไทยพบกับโคตะมิอุระกำปั้นดาวรุ่งหน้าหล่อชาวญี่ปุ่นขวัญใจสาวๆณตอนนี้บัวขาวประชาเมฆนั้นได้ลงคลิปเรียกน้ำย่อยเป็นเวลา20วินาทีแต่สุดเดือดพร้อมแคปชั่นว่าคลิปนี้ซ้อมต่อยกับต้นกล้วยเฉยๆไม่เกี่ยวกับวันชกที่19นี้โฟกัสเรื่องซ้อมเฉยๆสอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้ที่เพจออกมาโพสต์เรียกรอยยิ้มด้วยอารมณ์น้อยใจว่าทุกคนสนใจแต่โคตะไม่สนใจบัวขาวเลยโดยคลิปดังกล่าวนั้นบัวขาวได้โชว์พลังหมัดและศอกชุดใหญ่เล่นงานต้นกล้วยจนหักหมดสภาพก่อนคำรามเบ่งกล้ามแขนและอวดหน้าท้องสุดฟิตมีผู้ชมมากกว่า 2.3 แสนวิวเรียกการกดไลค์ได้มากกว่า 2.5 หมื่นครั้งและอีกกว่า 1,000 คอมเมนต์เลยทีเดียวซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคอมเมนต์จากแฟนๆก็พากันมาสร้างสีสันมากมายมีแซวว่าดํา .com ข่มขวัญ นักมวยรุ่นน้องได้โหดมากรวมไปถึงแฟนคลับของมิอุระที่พากันเข้ามาออกตัวว่าช่วยบอมือกับผู้ชกหน้าหล่อด้วยเป็นต้นสำหรับกำหนดการชกทั้งคู่จะเจอกันในรายการราชดำเนินเวอร์ซีรีส์ในวันศุกร์ที่19สิงหาคมนี้นะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งแบบเอ็กซิบิชันไม่มีการตัดสินผลการแข่งขันโดยแฟนสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง Workpoint 23เวลา 21:15 นเป็นต้นไปท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า